ก็คือว่ามีพระสงฆ์นะครับซึ่งไปพำนักอยู่ในที่ของเอกชนซึ่งเอกชนก็มีความลำบากใจในการที่จะขอให้ท่านออกจากที่ของตัวเองนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการดำเนินการของพระวินัยาธิการในชั้นต้นนั่นคือขอให้พระภิกษุสามเณรซึ่งเนี่ยแหละครับเนี่ยเจ้าสายเนี่ยครับรับสงสันติธรรมวิปัสสนาจากกรณีสำนักสงฆ์ที่มีชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยตอนนี้ทางสำนักพุทธได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับคือพอรับการร้องเรียนมาเราก็ประสานหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหนองเสือซึ่งเป็นเจ้าคณะปกครองนะครับซึ่งจากการตรวจสอบในชั้นต้นปรากฏว่าไปอยู่ของที่ของเอกชนนะครับ
เมื่อเราทราบว่าเป็นที่เอกชนก็เรียกว่าเกาะติดสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับซึ่งมีระยะเวลาประมาณเดือนเศษซึ่งเราก็เลยหาโดยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมนก็ดีแล้วก็อำเภอหนองเสือก็ดีเพื่อที่จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้กับเอกชนดังกล่าวซึ่งตรงนี้ถือว่าขัดคำสั่งของมหาสมาคมที่ห้ามพระภิกษุสามเณรไปอยู่ในที่ที่ยังไม่รับการอนุญาตสร้างวัดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลว่าแต่ละรูปนั้นมาอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทราบสังกัดแน่นอนก็จะขอความแล้วก็ต้องให้กลับสังกัดของท่านนะครับเพราะว่าชาวบ้านน้องเรียนมาว่ารับบิณฑบาตแล้วกลับวัดช้าแล้วก็ไม่รู้วัดที่ไหนซึ่งจากการที่เราตรวจสอบแล้วก็ทำข้อมูลมาโดยลำดับประมาณเดือนเศษจึงทราบว่าอยู่ที่ของเอกชนนะครับแล้วในส่วนของพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาที่เอกชนเนี่ยคือเห็นว่ามีการชาวบ้านเล่าเลยหรือว่ามีการไปก่อเรื่องก่อราวไว้จนเป็นข่าวเนี่ยอย่างนี้จะมีการดำเนินการยังไงบ้างของสองคนคือวันนี้เราชัดเจนครับว่าวันนี้เราต้องการให้ภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ที่เอกชนต้องออกจากพื้นที่เพราะสำคัญมากก็คือว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ให้อยู่นะครับเราจำเป็นต้องให้ท่านกลับไปยังวัดต้นสังกัดนะครับยังไงต้องกลับวันนี้ครับเราคงไม่ให้อยู่นะครับครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของตรวจฉี่อะไรนี้ใช่ไหมฮะคือโดยปกติถ้าเกิดว่าเราไปเจอพระเนรซึ่งอยู่ในที่ที่เอกชนก็ดีหรืออยู่ที่ตามป่าละมออะไรก็ตามแต่ปฏิบัติการจะมี2-3รูปแบบนะครับหนึ่งก็คือขอเดินสู่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับประเด็นที่2เพื่อให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยแล้วก็เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าพระรูปนี้บริสุทธิ์ไหมหรือว่าท่านเป็นพระแท้หรือว่าพูดปลอมมาบวชหรือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาก็คือตรวจปัสสาวะของท่านด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องตามมาคือเราต้องการทำอันดับแรกคือต้องการสร้างความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ทนายในส่วนของที่ตรงนี้คือเมื่อก่อนนี้เป็นยกให้พระหรือว่าไงครับไม่ได้ยกครับเป็นของบริษัทวิคูณครับจำกัดครับมีนางสุกัญญาสรภูมิเป็นกรรมการผู้มีอำนาจอยู่คนเดียวครับแล้วมีอยู่ทั้งหมด4แปลง4โฉนดครับณตรงนี้ไม่ได้อนุญาตให้พระมาพักอาศัยหรือไม่อนุญาตให้มาตั้งสำนักสงฆ์ตั้งแต่แรกเลยเหรอครับครับผมแล้วส่วนหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะให้อนุญาตแต่เขาไม่มีอำนาจแต่ตอนนี้หุ้นส่วนเขาไม่ได้อยู่ครับแล้วในส่วนมาตรวจพบยังไงฮะแล้วมีการได้มาขอนิมนต์ให้ออกจากพื้นที่มั้งไหมเราเคยมาให้ออกจากพื้นที่หลายเที่ยวหลายครั้งแล้วแต่ก็มีพระสมานชื่อพระสมานที่ผมจำได้นะครับแกก็ไปคุยกับทนายเดชาธรเบญจาธิคุณแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังอยู่ต่อมาตลอดมาในขณะที่ทนายเดชาเบญจาธิคุณเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในบริษัทแต่เป็นแค่หุ้นส่วนเท่านั้นเองครับแล้วในส่วนที่มีการมีพบพระสงฆ์ที่มีที่ร้องเรียนอะไรมีพฤติกรรมยังไงที่เราเห็นนะที่ชาวบ้านบอกเล่าเราเนี่ยก็มีพฤติกรรมออกไปบิณฑบาตไกลๆแล้วก็กลับมาเนี่ยบางทีก็10 โมง 11 โมงอะไรพวกเนี้ยบางครั้งก็มั่วสุมในเรื่องการดื่มสุราครับก็เลยแบบกรอกพื้นที่คืออะไรอย่างนี้แล้วก็ขยะเนี่ยชาวบ้านก็บอกกับผมเลยว่าทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไปหมดครับโอเคครับขอบคุณครับ